สครับคุณค่าประชาชนไทยคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายทกสสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับทำอะไรเนี่ยผู้ใหญ่อ๋อตอนนี้เก็บผักกูดอยู่ครับพี่เก็บเอาไปทำอะไรครับผู้ใหญ่ตัวนี้ก็คือเป็นสินค้าของชุมชนที่นี่เลยครับเป็นผักที่สร้างรายได้เลยอันนี้คือขายเลยครับกิโลที่เราขายส่งอยู่ปกติอยู่ที่ประมาณ 60-70 บาทต่อกิโลกรัมฮะราคาดีไหมได้ครับถือว่าเป็นราคาที่เกษตรกรหรือชาวบ้านที่นี่นะครับและรวมผมเองเนี่ยพอใจแล้วเพราะว่าการปลูกผักกูดปลูกง่ายปลูกครั้งเดียวอยู่ได้10กว่าปีนะครับและต้นทุนเขาจะน้อย1แปลงเราจะเก็บยอดได้ครั้งนึงเนี่ย3วันต่อรอบแต่ต้องวนเอาใช่มั้ยคะปลูกหลายๆแปลงใช่ครับเรามองว่าค่าเฉลี่ย1ไร่ต่อการเก็บครั้งนึงผักกูดนี่นะครับจะได้700บาทต่อ1ไร่ต่อ1ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการมีรายได้วันละ700ทุกวันเราก็ต้องปลูกผักกูดอย่างเงี้ยในพื้นที่3ไร่เพราะพันนี้จะยอดทุก3วันก็วนกันเป็น1 2 3 1 2 3ไปเรื่อยๆใช่ครับนะครับแล้วก็ปัญหาด้านการตลาดไม่มีเพราะว่าดูจากชาวบ้านที่นี่นะครับร้อยกว่าหลังคาเรือนแล้วเรามีการปลูกอย่างเงี้ยกระจายทั้งพื้นที่เนี่ยนะครับตลาดยังไม่พอเลิกไม่พอขายเหรอคะใช่ครับแล้วมันเป็นผักปลอดสารด้วยนะทราบมาว่ามันดีมากคือใช่ไม่ใช้สารอะไรเลยเหรอตัวนี้นะครับผักกูนเนี่ยตระกูลเฟิร์นตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสารที่เป็นผักที่นะครับเน้นเรื่องของชีวภาพชีวพันธุ์นะครับมาใช้ปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักเขาชอบมากนะครับถ้าเขาโดนเคมีแรงๆเนี่ยเขาจะโทมจะเสียยกแปลงเพราะนั้นนี่คือก็แสดงว่ากินผักกูดนี่ปลอดภัยมากที่เห็นนี่มีอะไรเนี่ยกล้วยมะปรางมะยงชิดกล้วยมังคุดนะครับกระท้อนทุเรียนเขาอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้อยู่ที่เราจัดสรรมันพึ่งพาใส่กันแล้วรถน้ำมันต้องใช้แรงงานเยอะไหมคะมันใช้เสียงสั่งได้ฮะสั่งว่ายังไงคะก็สั่งว่าพอเดินลงบ้านก็บอกผู้ใหญ่รถน้ำนะฮะผมก็จะเดินไปยกคัทเอาฮะเดี๋ยวใครสั่งคะผู้ใหญ่คะภรรยาที่บ้านทราบมาว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้อยู่แค่ขายผักสดกำลังคิดการใหญ่นะครับเนื่องจากว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้คิดการน้อยคือจะทำการเขาเรียกอะไรแปรรูปผักกูดใช่ไหมใช่ครับเป็นแผ่นอัดแผ่นแห้งผักอัดแผ่นแห้งเราได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสถาบันวิจัยของทกส.นะครับเข้ามาต่อยอดให้เกษตรกรของทกส.ที่นี่เป็นเรื่องของงานวิจัยว่าผักพื้นบ้านสามารถนะยกระดับมาได้เคยขาย60แต่พอเราแปรรูปแล้วซีนแล้วแพ็กเกจสวยๆเรียนรู้จากทกส.เนี่ยเราสามารถเพิ่มมูลค่าได้อย่างน้อย120เป็นเท่าตัวโอ้เงินทุนเนี่ยนะครับจริงๆเรามี2ส่วนนะส่วนแรกก็คือสนับสนุนรายคนนะครับรายคนก็คือใครมีโครงการอะไรอยากทำอะไรเนี่ยสนับสนุนลงไปนะครับแต่ว่าส่วนที่2ก็คือการรวมกลุ่มก็คือความเข้มแข็งของกลุ่มแต่ละคนจะช่วยกันได้อย่างไรเรื่องที่2ก็คือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามานะครับศาสตร์พระราชาเข้ามาแล้วก็มาพูดคุยกันว่าจุดแข็งเราคืออะไรปัจจุบันก็ผักกูดแล้วอีกอย่างก็คือเพื่อให้คนรู้จักเราก็สนับสนุนเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับการเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยก็จะดึงคนเข้ามาได้เยอะนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็กำลังสร้างความเข้มแข็งเพื่อที่จะทำงานได้มากขึ้นนะครับอาจจะมีการแปรรูปผักกูดเป็นผักกูดแผ่นอะไรพวกนี้ซึ่งต้องใช้ทุนสูงเนี่ยเราก็จะสนับสนุนทุนของกลุ่มเงินทุนของทกส.ครับสำหรับเกษตรกรเนี่ยดีกว่าตรงจุดแข็งเราเลยนะครับคือเรื่องของวิธีการคิดดอกเบี้ยตามจำนวนต้นเงินคงเป็นหนี้ที่อยู่เนี่ยนะครับหมายความว่าวันนี้คุณกู้ไปนะครับอีกหนึ่งเดือนทำรายได้เข้ามาเนี่ยสามารถมาส่งได้เลยนะครับจะส่งเท่าไหร่ก็ได้นะครับจะทำให้เขาจัดสรรการเงินได้ง่ายแล้วสามารถที่จะติดต่อทกส.ได้ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับเดินเข้าไปหาเราได้เลยนะครับอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการเกษตรอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการลงทุนนะครับแบบนั้นได้ไหมแบบนี้ได้ไหมเนี่ยคุยกันได้เลยครับคุณกำพูอยู่ไหนเนี่ยคุณกำพู
ครับอะไรโอ้โหขึ้นไปทำไมอ้าวก็จะมาหาเก็บง้อให้กินไงนี่โอ้ยมันอยู่ตรงนู้นน่ะแดงเถือกตรงข้างบนนู่นน่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปแล้วได้สักลูกยังยังอะสิมันไปยังไม่ถึงอะนี่มาดูผู้ใหญ่นี่ไม่ต้องตะปีนก็ได้ครับแถวนี้ก็พอมีอยู่พี่นี่ไงเขาน้อมเอาแค่นี้เองโอ้ตะปีนซะทำไมไม่บอกปลูกได้หมดเลยใช่ไหมครับผู้ใหญ่ทั้งเงาะทั้งปลูกผสมกันในผลได้เลยปลูกเงาะเยอะเยอะไหมครับก็มีปะปนกันอยู่ในสวนนะครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยใช่ครับไร่หนึ่งก็จะมีเงาะ5ต้นกระท้อน5ต้นอย่างโน้นอย่างนี้อย่างละ5ต้น10ต้นเลยครับลงมาสิฮะลงมาเออสบายมากไม่ต้องสแตนด์อินการปลูกแบบละนิดละหน่อยเนี่ยมันดียังไงอะคะละนิดละหน่อยก็คือหลักของคำว่าเกษตรผสมผสานครับอ๋ออย่างน้อยเขามีทั้งผักเราถึงหน้ากระท้อนอยากกินกระท้อนก็มีอยากกินเงาะก็มีทุเรียนก็มีมังคุดก็มีนะครับเหลือกินมันก็ขายได้ถ้าไม่ชิวยังมีความสุขได้จริงๆไหมตัวเราด้วยครับคำว่าพอเพียงชีวิตคนเรามันมีอยู่แค่2วิถีวิถีแรกคือนะครับคำว่าวิถีชีวิตกับวิถีทำกินวิถีทำกินเนี่ยนะครับมันสามารถเรียนรู้แล้วก็ปรับให้เหมาะสมได้ตามสิ่งที่เรามีครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลหาในเรื่องของวิถีทำกินได้มีเงินมีทองมากมายขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่รู้จักการปรับวิถีชีวิตมันก็ไม่พอสักทีครับถูกต้องรวยแค่ไหนถ้าไม่มีวิถีชีวิตที่ดีก็ไม่มีความสุขโอ้โหมาสวนผู้ใหญ่แล้วแบบอิจฉาอยากอยู่อ่ะผมอยากอยู่แบบนี้จริงๆนะผู้ใหญ่ครับน่าอยู่มากสบายๆเสียงอะไรอ่ะใครอ่ะผู้ใหญ่เสียงอะไรอ่ะเป็นการสั่งการด้วยระบบเสียงนะครับที่เปิดน้ำมาเหรอใช่ครับนี่คือระบบเสียงผมโอ้ยที่ผู้ใหญ่โม้เมื่อกี้เนี่ยเหรอครับแล้วผู้ใหญ่ทำไงต่อได้ยินแล้วต้องขออนุญาตก่อนนะครับเพราะว่าสั่งการซ้ำสองจะมีปัญหาครับระบบจะขัดข้องนะผู้ใหญ่ครับครับขออนุญาตก่อนครับครับสวัสดีภาพครับถ้ารอบสองมีปัญหาครับเรียบร้อยจ้า